อยใจไม่ได้เล่นละครก็เลยไปขอละครคุณบอยเล่นจริงหรือเปล่าจริงๆตอนนี้มีละครแล้วครับผมล่าสุดก็เป็นละครเรื่องดอกโศกตอนนี้ก็อยู่ในการถ่ายทำครับแต่ว่าไม่ได้น้อยใจไม่ได้น้อยใจมันอยู่ที่เวลาและโอกาสเพราะว่าช่วงนั้นเซนเรียนหนักด้วยแล้วก็เวลาการถ่ายทำเนี่ยมันต้องถ่ายจันทร์อังคารพุธแล้วเราแบบไม่สามารถที่จะเสียเวลาได้เลยก็เลยแบบว่าช่วงนี้มันปิดเทอมแล้วก็เลยแบบโอเคลงละครเต็มที่ครับแล้วรู้สึกยังไงบ้างที่ข่าวออกมาว่าวิเราน้อยใจคุณบอยเนี่ยจริงๆก็งงแหละแต่ว่าเรื่องท่านน้อยใจนี่ไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าเซนก็ยังมีบอกว่ามีผลงานเรื่อยๆมีคุณบอยหรือว่าผู้ใหญ่หลายๆคนก็แบบให้โอกาสเราอยู่คือแบบไม่ได้น้อยใจแน่นอนค่ะในเรื่องรับบทเป็นอะไรแล้วคาแรคเตอร์เป็นประมาณไหนคาแรคเตอร์ก็จะเป็นแบบผู้ชายที่แบบว่าคอยดูแลนางเอกตลอดเวลานะครับแต่ว่าเป็นเล่นเป็นเพื่อนของนางเอกที่แบบว่าอยู่กับนางเอกตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยครับก็ติดตามแล้วกันว่านางเอกเป็นใครฮะเรื่องนี้แล้วคือเป็นเรื่องแรกถือว่าเป็นพระรองได้เลยอะไรนะเป็นพระรองได้เลยว่าอย่างนั้นยังไม่ถึงกับเป็นพระรองหรอกแต่ว่าก็เหมือนกับเป็นคนที่แบบเขาเหมือนกับว่าให้เราดูแลเทคแคร์นางเอกตลอดเวลาเหมือนกับสุดท้ายอาจจะแอบชอบนางเอกหรือว่าไม่ชอบก็ต้องรอติดตามในละครมาถึงเรื่องอีกหนึ่งก็อสซิปดีกว่าเขาบอกว่าจียอนไปเซอร์ไพรส์วันเกิดเป็นยังไงบ้างก็ล่าสุดครับวันเกิดวันที่11ที่ผ่านมาก็จียอนไปเซอร์ไพรส์วันเกิดเราก็ไม่รู้หรอกตอนแรกก็ไปช่วยงานน้ำพุเหมือนกันมาเจอกันที่งานแล้วก็ตอนวันเกิดแล้วก็มีเอนเตอร์เทนกับแฟนคลับสักพักนึงอ้าวจียอนไปเซอร์ไพรส์วันเกิดก็ดีใจครับเพราะว่าเซนกับจียอนก็สนิทกันจียอนได้เข้ามาที่แจ็คแล้วก็เราออกมาแล้วก็โปรเจกต์รวมกันแล้วเราก็แบบว่าเฮ้ยจียอนเป็นเกาหลีเป็นคนเกาหลีอะไรกันแล้วก็ชอบอะไรที่เป็นเกาหลีก็เลยแบบว่าคุยกันก็แบบมันแบบคลิกกันเป็นเพื่อนกันเฮฮาดีครับไม่กลัวคนเข้าใจผิดเพราะว่าแบบว่ามีกระแสข่าวว่าเรากับจียอนนี่แบบว่ารักกันบ่อยมากก็ตรงนี้เราเป็นเพื่อนกันนะครับเราก็บอกตลอดว่าเราเป็นเพื่อนกันไม่มีอะไรเกินเลยแน่นอนเพราะว่าเซนกับจียอนอย่างจียอนเนี่ยจริงๆอายุเยอะกว่าเซนด้วยซ้ำอ่ะแต่เราก็เรียกกันเป็นเพื่อนดีมากกว่าเพราะว่าผู้ใหญ่ก็เข้าใจว่าเราไม่มีอะไรจริงๆอะไรเงี้ยก็ว่าเวลาไปไหนก็ไปกับทีมงานบ้างหรือว่าเราก็ไปกันบ้างหรือว่าไปกับทีมเดอะสตาร์บ้างอย่างจียอนนี่ก็ถือว่าเป็นสเปคเราไหมจียอนเหรอครับก็ถือว่าเป็นสเปคนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจนก็จริงๆอ่ะจียอนเป็นคนเกาหลีใช่ป่ะบางทีคุยกันเนี่ยก็คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องก็ขำมากเลยครับจริงๆก็ถ้าเกิดว่าคบกันจริงๆเราก็ต้องดูกันเป็นนานๆครับว่าจะเป็นยังไงฮะจริงๆเจนก็จริงๆเจนเป็นคนชอบผู้หญิงแต่งตัวเก่งและจียอนก็เป็นคนแต่งตัวเก่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็แต่ว่ามันก็องค์ประกอบหลายอย่างเลยครับที่จะดูกับคบกันไม่ลองจะจีบดูหรอลองลุยดูไหมยังไม่ได้คิดจะจีบอยู่แล้วเพราะว่าตอนแรกที่คุยกันเนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นเพื่อนกันมันสนุกกว่าเงี้ยคือไม่ตั้งแต่แรกก็เลยไม่รู้สึกว่าเราไม่จีบกันดีกว่า